สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตาบุญโยและพ่อพระครูประหลัดไพลินสิริวัฒโนอาคุบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุ ขอความเจริญในธรรมญาติโมญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็มีโอกาสได้มาพบกันถือว่าเป็นมงคลที่จะมาขึ้นหัวข้อปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังการบูชาชนควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดก็เราในโอกาสนี้เราก็มาปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ให้บูชาพ่อแม่แล้วก็บูชาตัวเองที่ได้มาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดของมนุษย์และเทวดา พอการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำและสร้างซ่อนแล้วให้เราทำคือครูบาอาจารย์ทำมาก่อนองค์พุทธเจ้าทำมาก่อนทำแล้วสำเร็จก็บอกต่อๆกันมาครูบาอาจารย์มาปฏิบัติตามแล้วก็สำเร็จก็มาบอกมาเป่าบอกกูเรียกให้หมู่ญาติออกมาปฏิบัติเพราะการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นของคนที่เกิดมาถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำบุญถือว่าเกิดมาเสียชาติเสียไปชาติไม่ได้อะไรเลยเมื่อเราหลวงปู่สังวานว่าเมื่อหุ้งข้าวหม้อหนึ่งไม่ได้ให้ทานเลยถือว่าหุ้งข้าวทิ้งทั้งหม้อเลยไม่ได้ประโยชน์ในข้าวที่หม้อที่เราหุ้งขึ้นมาเลยเราก็คิดว่ามันก็มีประโยชน์ที่เรากินแต่เรากินแล้วเราไม่ได้ทำความดีก็ไม่ได้อะไรจากตรงนั้นหรอกกินแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายทิ้งทำสิ่งไม่ดีก็ขาดทุนเพราะขาดทุนเกิดมาแล้วเกิดได้ยากคนจะเกิดมาเป็นคนเนี่ยดวงจิตดวงหนึ่งที่เราจะเกิดแต่ละชาติหนึ่งเกิดมาแล้วเป็นคนเนี่ยถือว่าโชคดีที่สุดเจอศาสนาก็เจอยากเจอแล้วไม่ได้เข้ามาก็ถือว่าโชคหลายมาในศาสนาศรัทธามาปฏิบัติตามถือว่าโชคดีกำไรที่เกิดมาชาตินี้เมื่อหุ้งข้าวแล้วได้ใส่บาตรนั่นแหละกำไรใส่สักครั้งเดียวก่อนเกิดมาทั้งชาตินึงใส่บาตรครั้งเดียวถือว่ากำไรถ้าไม่ได้ใส่บาตรคือว่าขาดทุนกินแล้วก็หมดไปเฉยๆเพราะการเกิดเป็นมนุษย์คือการลงทุน
ลงทุนที่มีค่ามากถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเลยถือว่าขาดทุนตายฟรีเกิดฟรีเสียไปชาติไม่ได้อะไรเพราะมันอันนี้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจของคนเหมือนคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็คิดว่าโตขึ้นมาพ่อแม่เลี้ยงโตมาก็ไปทำมาหากินหาเงินให้ได้เยอะเพื่อไปเลี้ยงตัวเองบางคนก็ไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้ตอบแทนข้าวป้อนน้ำนมที่เราได้มานี่ถือว่าขาดทุนบางคนยันตายไม่ได้ใช้หนี้เลยถือว่าเป็นหนี้แล้วไม่ได้ใช้เลยพ่อแม่เลี้ยงมากว่าจะโตเนี่ยไม่มีลูกก็ไม่รู้มีแล้วก็ยังไม่รู้ถ้าไม่ย้อนกลับไปดูการปฏิบัติธรรมนี่ท่านบอกว่าให้เราเนี่ยหลวงปู่ต้องการบอกให้ย้อนกลับไปนั่งหลับตาแล้วไปนึกถึงอย่างอื่นนึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงตัวเองว่าเราโตมาขนาดนี้เรานั่งมาก็ถ้อยร่างไว้ตอนเข้าไปอยู่ในท้องแม่อยู่ในท้องแม่แม่เดินอุ้มไปอุ้มมาเหมือนอุ้มเหมือนพาอุ้มบาตรพระบวชแต่บางทีก็ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ก็บอกว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการบวชก็คือบวชแล้วเอาพ่อแม่มาเข้าวัดให้ได้เพราะพ่อแม่นี่บางคนไม่เข้าวัดนะถ้าลูกไม่บวชโชคดีได้ลูกผู้ชายลูกมาบวชถือว่าโชคดีเป็นมงคลพ่อแม่จะได้เกาะชายเพราะเรื่องแต่เมื่อมาห้าลูกชายบางคนก็รักลูกไม่ได้ตัดทาวัดหรอกลูกมาบวชก็อวดลูกจะอดก็เอาข้าวเอาอะไรมาให้พยายามมาทุกมาได้ทุกวันก็จะมาทุกวันถ้ามาไม่ได้ก็ต้องอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งกลัวลูกจะอดมีความคิดของพ่อแม่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองได้บุญไปด้วยตรงที่ห่วงลูกชายลูกเป็นพระนี่เขาเรียกเกาะชายเพราะเรื่องลูกไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าไม่ได้ลูกบวชก็ไม่ได้มาบางคนไม่เข้าเลยยันตายแล้วเราได้อะไรจากตรงนั้นวะเกิดมาชาตินึงไม่ได้อะไรเลยแทบไม่เลี้ยงดูพ่อแม่หมู่ญาติกินคนเดียวปากท้องเดียวกินเหล้าเมายากินหมดเงินเดือนออกมาก็กินหมดเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฟุ้งหมดวันเกิดทิ้งก็ไปเมาโรงแรมเมาภัตตาคารกินกันโดยไม่นึกถึงพ่อแม่เลยพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์บอกให้เราเนี่ยนึกถึงตัวเราเนี่ยก่อนที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้เรามาจากไหนไม่ต้องไปนึกถึงชาติที่แล้วเอาให้ชาตินี้เรามาจากตรงไหนอยู่ในท้องพ่อแม่พ่อแม่ลำบากขนาดไหนกว่าจะโตมาเลี้ยงยากเย็นเลี้ยงมาก็ดื้อเด็กทุกวันนี้ดื้อร้อยคนดื้อ99คนทุกวันนี้ดีคนเดียวร้อยหนึ่งเนี่ยจะดีสักคนเดียวที่จะกลับไปดูพ่อแม่นะว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงส่วนมากออกจากบ้านแล้วก็ไปเลยเป็นเหมือนนกที่กระพือปีกเองได้ก็ไปเลยไม่เคยเอามาดูแลพ่อแม่พุทธเจ้านี่เกิดเป็นนกมันก็ยังดูแลพ่อแม่นะนกอื่นเนี่ยเขาบินไปเลยพอบินได้เขาไปเลยพ่อแม่ก็จะประคองอยู่สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วก็ปล่อยก็ไปเลยแต่พุทธเจ้านี่เป็นนกนะชาติที่เป็นนกเวลาออกไปหากินเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายนกก็ตั้งอยู่ยันนู่นไปพ่อแม่ปู่ย่าตายายนกแก่ๆด้วยการที่มันออกหากินไม่ได้นะมาคาบข้าวไปเอาไปให้ญาติที่ไปได้ไม่ไหวคนแก่นะคือนกแก่ๆที่อยู่ตามหลังอยู่ตามต้นไม้ออกไม่ได้บินไม่ไหวแก่พุทธเจ้านี่มากัดเอาหลวงข้าวสาลีนี่ยกหลวงไปเลยกินนี่แล้วก็ยกหลวงไปเอาไปต้นไม้ไปให้ญาติไปเลี้ยงพ่อแม่เป็นนกนะนกยังคิดได้เราเป็นคนคิดไม่ได้ก็จะไม่รู้จะว่าไงนะทีนี้ก็ชาวนาเอ๊ะนกตัวนี้มันกินแล้วโลภมากกินแล้วยังคาบไปอีกก็ดักจับเอามาจับได้ก็มาทำไมกินแล้วถึงเอาคาบไปอีกนี่เราให้กินเราไม่ว่าอะไรแล้วแค่อิ่มหนึ่งก็กินอย่างนั้นทำไมต้องเอาคาบหลวงข้าวกลับไปเลยก็พูดให้ฟังนะพ่อแม่
แล้วก็นกที่แก่ๆอยู่ต้นไม้นะหล่อกินอีกเยอะเนี่ยจะไปให้พ่อแม่กินนกพูดได้สมัยก่อนนู้นก็ชาวนาเออนกตัวนี้ดีนะกตัญญูนี่คือโพธิสัตว์เกิดเมื่อไหร่เป็นสัตว์ก็ยังคิดได้ว่าจะต้องตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่นกแก่ๆญาติพี่น้องเอาไปชาวนาว่าเออวันล่างมานี่เนี่ยไม่ต้องไปคนอื่นนะเดี๋ยวเขาจะจับไปฆ่าซะมาที่นานี้เลยนี่อนุญาตให้ตัวหนึ่งเอาไปเลี้ยงพ่อแม่เออนกนี่ดีนะเป็นนกยังรู้จักกตัญญูรู้คุณอีกนี่คือพุทธเจ้านะสร้างบารมีไม่เคยทิ้งพ่อแม่จะไม่ทิ้งคาบไปให้กินคนเราทุกวันนี้ทิ้งหมดพ่อแม่ทิ้งไม่หันหลังไปดูเพราะไอ้พ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงก็ไม่ดูตาใหญ่อีกเราก็เอาอย่างมันอดยากจนก็มาแล้วก็หัวอดก้นกิดนะไม่ได้สนใจที่เราต้องมาปฏิบัติธรรมนี้จะเป็นคนที่กตัญญูคนเข้าวัดนี่คนไม่ทิ้งพ่อแม่คนไม่เข้าวัดจะทิ้งพ่อแม่เพราะไม่รู้คุณค่าไม่รู้คุณค่าของพ่อแม่รู้จนตายแล้วมาทำบุญให้เอากระดูกมาวัดเอาเขียนชื่อมาให้พระชากวังสกุลกลัวพ่อแม่จะตกนรกจะได้ไปเกิดที่ดีๆให้พ่อแม่ก็ไม่ได้เข้าวัดจะไปดีได้ไงคนเรามันอยู่ที่ใจเกิดนี่อยู่ที่ใจชาติหน้านี่อยู่ที่ใจเราเลือกได้คนนี่เลือกเกิดได้ถ้าใครบอกโอ้ยมันเกิดไปแล้วจนแล้วมันจะทำไงมันเลือกเกิดไม่ได้ไม่จริงคนเลือกเกิดได้พระเจ้าบอกมนุษย์เนี่ยเลือกเกิดได้มาเกิดเป็นคนเนี่ยเลือกได้เพราะเราเลือกมาอย่างนี้มันก็เกิดอย่างนี้เลือกมาคนขี้เล่มันก็ขี้เล่อย่างนี้เลือกมาเป็นคนช่วยมันก็ช่วยอย่างนี้เพราะมันมาจากการเลือกของเราเนี่ยชาตินี้แหละเราเลือกมาชาติก่อนนู้นเราเลือกไว้มนุษย์ที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยต้องมาจากคนทื่อสิ้นห้ามีสิ้นห้าประจําใจอยู่จะเกิดเป็นมนุษย์คำว่าทื่อสินห้าก็อยู่บ้านไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่กินเหล้าไม่ผิดกาเมไม่โกหกเนี่ยไม่ต้องไปรัตนาไม่ต้องไปข้อจากพระเจตนาเองสิ้นเนี่ยเราจะทื่อกี่วันทื่อไม่ทื่ออยู่ที่เราเนี่ยอำนาจของสิ้นทำให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดชาติใดชาติหนึ่งจะต้องมาเป็นมนุษย์อายุยืนเป็นมนุษย์ก็อายุยืนก็มนุษย์ที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทุบหัวปลาไม่ไปทำลายสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนเขานั่นแหละเราก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีมนุษย์เกิดมาแล้วก็ต้องให้ทานไม่มีศาสนาพุทธเขาก็ให้ทานไม่ใช่ว่ามีศาสนาแล้วก็ให้ทานไม่ใช่ซ่อนแต่ศาสนาพุทธนะทุกศาสนาเขาก็ให้ทานให้เอื้อเฟื้อกันให้เพื่อแผ่กันจะได้เป็นคนใจกว้างคนขี้เนี่ยวก็ใจแคบยันพ่อแม่นะขี้เนี่ยวพี่น้องกันก็ไม่ช่วยเลือกกันคนหนึ่งอดยากๆอีกคนหนึ่งก็รวยคนเดียวไม่เพื่อแพ้เป็นคนต้องรู้จักว่าเนี่ยที่เรามาเป็นคนเนี่ยทำไมเราถึงเป็นคนรวยคนรวยก็จำไม่ได้คนรวยก็ขี้เนี่ยวอีกไม่เชื่อว่าบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเพราะอยู่ที่ใจเรารู้นี่ไม่ต้องไปถามใครว่าเราจะตายไปไหนพ่อแม่เราตายไปไหนพ่อแม่เราทำอะไรที่เราเห็นเพราะจิตสุดท้ายที่จะออกจากร่างเนี่ยจิตตัวนี้เป็นตัวที่กำหนดการเกิดของเราจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นสัตว์ทั้งห่วงหน้าห่วงล่างพะวงหน้าพะวงล่างก็เป็นสัตว์เขาเรียกจิตเศร้ามองจิตเตสร้างคริเทสุคติปาติกังฆาจิตเศร้ามองทุกขติเป็นที่ว่างก็คือไปที่ทุกข์นั่นแหละเพราะจิตมันเศร้ามองเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่เนี่ยเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเนี่ยจิตเศร้ามองจิตจะออกจากร่างมันมีทุกข์ก็ไปเกิดทุกขติจิตเตสร้างคริเทสุขติปาติกังฆาจิตไม่เศร้ามองสุขติเป็นที่ว่างคือเกิดที่สุขนะอย่างน้อยจิตไม่เศร้ามองจิตอิ่ม
ปีติยินดีก่อนจะออกจากรังก็เป็นเทวดาอย่างน้อยก็เป็นเทวดาเทวดาจนๆก็เป็นเทวดาอยู่ตามต้นไม้ไปก่อนขี้เหนียวขี้เหนียวบุญนะเป็นอยู่ตามต้นไม้เนี่ยก็ยังดีดีเป็นม้าอยู่ตามที่เขามาปล่อยตามในวัดนี่มาจากคนนะคนเนี่ยเวียนไว้แต่เกิดเป็นม้าเป็นบัวเป็นควายเป็นหมูให้เขาเชือดคอก็เชือดหมูก่อนเดี๋ยวหมูก็เชือดเราหมูเป็นคนมั่งก็เชือดคอเราแทงคอเราทำยังไงได้อย่างนั้นทำงานก็ได้เงินเดือนแต่ถูกโกงถือว่ากรรมเราเคยโกงเข้าไว้ก่อนพุทธเจ้าก็ทำยังไงจะได้อย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วด่าเข้าสักวันก็มีคนด่าเราไม่ใช่ว่าเราจะมีคนสารเทินอย่างเดียวเขาด่าก็ดีแต่มาบางทีโดนด่ามาหลวงพ่อท่านน้องวนาภาพญาติๆก็มาด่าด่ายันในวัดเจอหน้าด่าเลยแล้วนึกดีเหมือนกันเป็นพระยังมีคนด่าก็ดีมันไม่ใช่มีคนไว้อย่างเดียวคนด่าก็มีใครด่าทำมั่งก็ดีเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนอดทนไหมเราไม่เชื่อลมปากเขาเราก็ไม่โกรธถ้าเชื่อไอ้คำพูดที่เขาด่าเราเราก็โกรธดิห้าวว่าเขาด่าเราเวลาเข้าเซิร์ฟเราเราก็ฟูดีใจโอ้เดินก็ยิ้มยองพอเขาด่าก็หน้าเหี่ยวใช่ไหมด่ายิ้มมีไหมดีเหมือนกันแกด่าฉันก็ดีฉันจะได้รู้ตัวบ้างไม่ใช่ว่าจะรอให้คนละสั้นละเซินอย่างเดียวมันต้องมีด่ามีสั้นละเซินคนเรานะมีนินทามีสั้นละเซินคู่กันโลกธรรมแปดเพราะพวกเรามันเกิดมาในโลกธรรมแปดมีสุขมีทุกข์มันคู่กันเดียวกับสุขเดียวกับทุกข์วันนี้มีสุขพรุ่งนี้ก็ร้องไห้มันคู่กันบางทีวันเดียวก็ได้ร้องไห้มั่งหัวเราะมั่งเคยไหมอยู่ๆร้องไห้ดันถูกห้วยหัวเราะอีกแล้วคู่กันนี่เขาเรียกสุขกับทุกข์มันคู่กันหัวเราะแป๊บเดี๋ยวร้องไห้อีกแล้วทำไมร้องไห้ลูกตายซะแล้วก็ยังหัวเราะอยู่เลยเขาโทรศัพท์มาบอกลูกตายซะแล้วร้องไห้อีกแล้วเขาเรียกทุกขลาภใช่ไหมนี่คือสุขทุกข์คู่กันโลกธรรมโลกนี้เป็นอย่างนี้มีสุขเดียวก็มีทุกข์ทุกข์เดียวก็สุขมีแต่ละเติ้นเดียวพวกก็นินทาทีแรกก็ยกโยปอบ้านมันจะอยากได้เราก็พูดดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ได้เราไปแล้วเดี๋ยวมันก็ด่าเราดำดีสิไม่ตกข้าวสกปรกตกแล้วสิได้เราแล้วก็อีดำเรียกอีดำตอนจะได้เราก็โหหน้าแต่แกดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดำดีเนาะผิวเนียนมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ชายมาจีบเราก็ประหลาดเราทุกอย่างเลยดำมันก็ว่าดีข้าวก็ดีพออยู่ไปมันบอกว่าข้าวสกปรกอีกตกแล้วมันซีดดำดีซีดไม่ตกเดี๋ยวไม่ได้ดำแต่ตัวเดี๋ยวบอกกายมันดำแต่ตัวใจไม่ดำมันตอนเราดำก็ใจไม่ดำไม่ใช่ดำแล้วก็ใจก็ดำมันอยู่ที่ใจมนุษย์เนี่ยผิวข้าวผิวดำเนี่ยอยู่ที่เราทำมาเขาเรียกกุศลธรรมมานะที่สวดเมื่อตอนหัวค่ำนะนั่นเราทำมาไม่มีใครทำให้เราไม่ใช่ตากับยายทำเรานะทำมา นี่คือเป็นพ้นพวงที่เราทำมาได้มาสุขมั่งทุกข์มั่งพร้อมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโลกนี้เป็นอย่างนี้ถูกมั่งมีเส้นมีนันทามียศเดียวก็เสื่อมอายุ60เขาก็ปลดแล้วเมื่อวานยังกราบไหว้วันนี้มันด่าแล้วมันไม่กลัวเราแล้วเราต้องไปไหว้มันอีกในพลบางคนก็บ้ายศ80 90มาโรงพยาบาลยังแต่งเต็มยศนี่พวกบ้ายศ ปวดหัวเขาปลดแล้วยังบ้าอยู่อีกมันแต่งทำไมมันไม่มีใครไหวแล้วเขาไม่กลัวแล้วดาวบนบ้านั่นน่ะมันเสื่อมแล้วไม่รู้ตัวเองก็ตัวเองส่องกระจกดูมั้งหรือเปล่า
มองหน้าตัวเองมันต้องมองบ้างนั่นว่าเราไปถึงไหนแล้ว เราทำไมเพราะมันแก่แล้วขางยานเป็นไก่งวงแล้วมันไม่มีแล้วมันเสื่อมหมดแล้วเขาปลดแล้ว60ก็ไม่เอาแล้วเพราะมันเสื่อมมียศเสื่อมยศมีเงินมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็หมดใช้ไม่หมดเดี๋ยวพวกก็ยึดหมดทำไม่ดีไว้พอปลดกระเตี้ยนพวกก็ยึดเขาเรียกลิฟทรัพย์เอาคืนล่วงไปคอร์รัปชันมามันเสื่อมแล้วมันไม่มีอะไรไปได้นะมันมีอะไรเราเอาอะไรไปได้มั่งเมื่อชาติที่แล้วเราตายเราทื่ออะไรมามั่งเนี่ยมาเอามาเข้าทองแม่ทื่ออะไรติดมือมามั่งไม่มีอะไรมีมือกำลกเอามาสะไรสะดือมาดูดอยู่นั่นนี่ได้มาอันเดียวไม่ได้อะไรติดมาเลยนี่มันสร้างเอาเนี่ยทุกวันเนี่ยไอ้ที่เป็นคนนี่ก็ถือว่าบุญเลยเพราะเราสร้างเอาเนี่ยรอไม่รอซวยไม่ต้วยผมตั้นผมยาวผมหัวล้านหัวไม่ล้านเราเป็นคนทำดังหักดังงอก็เราก็ทำมาแล้วเราพอมันไม่ซวยเราก็จะไปทำใหม่ทำให้มันโด่งบางคนไปจ้างเขาทำหมดบางสี่ห้าหมื่นไปดังทำดังไปแก้หมดอีกเป็นเส้นเขาข่าวออกเลยเห็นไหมไอ้นั้นไปทำมานี่มันดันไปสู้จ้ามันเลยไปหน้าผากไปแก้หมดเส้นกว่าก็ไม่ให้ทำผิดเจ็บแล้วเจ็บอีกโอ้ดันอะไรเข้าไปในจมูกนี่คือคนเราไม่ยอมรับความจริงแล้วไปทำดังโด่งเนี่ยพอมีลูกมันดังหักจะทำไงก็เราเป็นกรรมผ่านดังมันไม่โด่งดังหักเขาก็ห้าวเรามีชู้อีกเอ้ยมึงมีชู้เปล่าในลูกทำดังหักวะ ใช่ไหมมันต้องเป็นไปหน้าตามันก็ต้องเหมือนพ่อแม่ถ้าไม่เหมือนมันก็พวกก็ห้าวมีชู้อีกให้เราได้ไงจมูกโด่งมาได้ไงให้เราไปทำมาเอาแม่สมูกโด่งไม่ลุ่งดุกสมูกหักวะที่ไหนไอ้ลูกมันออกมันติดกรรมพันธุ์แม่เก่านะที่แม่ใหม่นี่ไปดามทานไปทำดังมาดังโด่งอะพอให้ลูกเสียอีกไปไหนด้วยกันเขาก็มาเชื่อกับแม่กับลูกไอ้แม่นั่งทำไมดังมันโด่งลูกมันดังหักวะไปไหนเขาก็ไม่เชื่อเราก็จะไปถามเอาเงินมาทำบุญดีกว่าไม่ต้องทำบุญกับวัดกับพระหรอกเอาไปให้ข้อทานให้คนที่เขาไม่มีกินคนแก่คนอดๆยากๆตามโรงพยาบาลตามไอ้ที่บ้านพักคนชราเนี่ยเราจะได้อานิสงส์ได้บุญดีแต่กว่าเรามาทำดังอีกทำไปมันก็หลอกตัวเองไม่นานเดียวดังดงหน้ามันก็เหี่ยวต้องดิ้นรนห้าไปทำหน้าอีกบ้านเรานี่ให้ซวยไว้ก่อนเรื่องกินห้าเอาทีหลังแต่ตอนมากผิดหวังเยอะนะทุกวันนี้หม้อไปกินหมดอยู่มาก็นี่เมื่อไม่กี่เดือนนี่เห็นไปทำมาอีกคนหนึ่งหายใจไม่ออกมันก็ต้องไส้ทำไมมันหายใจไม่ออกก็ไปกลับไปห้ามหม้อบอกโอ้มันยังบวมอยู่มาอาทิตย์กว่าก็ยังหายใจไม่ออกยิ่งเป็นมากขึ้นทำไมมันอักเสบไม่หยุดไปโรงพยาบาลหม้อไปเห็นสำลีมันโผล่จากจมูกนะถึงได้รู้อ้าวเอาพักก๊อตยัดไว้ไม่ได้ดึงออกพอดึงออกโหลงเลยหม้อลืมจนโอ้โหจนจะเน่าแล้วจมูกบวมเป่งเลยลืมพักก๊อตในจมูกไอ้นี้ไม่เท่าไหร่ไอ้ลืมไอ้ตะกรายไว้ในท้องนี่ลำบากต้องไปพากันอีกเยอะนะกรรมเราเนี่ยเราต้องเชื่อเรื่องกรรมมันไม่มีหรอกคนซวยในโลกนี้ไม่มีอย่างที่เราเห็นมันไม่มีใครซวยหรอกเรามโนภาพเอาเองเวลานั่งกรรมฐานก็ถึงให้โลกนั่งออกคนบนโลกนั่งออกมันไม่มีอะไรมีอะไรซวยตรงไหนมันติดกันที่นั่งเนี่ยทุกวันเนี่ยรักชอบกันที่นั่งมันถึงได้ทำนั่งให้ตึงอยู่เรื่อยไงกลัวเขาจะทิ้งผู้หญิงก็ต้องคอยทำให้ตึงไว้
ผู้ชายก็ทําให้ตึงว่าจะได้มีงานทําเพราะมันติดอยู่ที่นั่งเราต้องกลับเอานั่งออกเมื่อเราทกนั่งไกลทกนั่งออกเราเห็นแต่เนื้อแดงๆไม่มีคนพอมันคาดนั่งเลยแล้วหมดท่าเลยประกวดที่ไหนก็แพ้เข้าคนไม่มีนั่งไอ้ที่มันประกวดชนะเปรียบเทียบกันเอานั่งเอาเทียบกันก็เลยดูสวยดูงามคนก็ติดอยู่นั่งเขาถึงให้พระมาอยู่วัดต้องพยายามมองนั่งมันปิดปกปิดความกิเลสข้างในไว้เลยดูว่ามันสวยงามก็นี่รูปธรรมนามธรรมกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาบุญธรรมมาบาปธรรมมาก็บุญกับบาปมันปั้นเราเนี่ยเราเนี่ยรูปร่างเนี่ยบุญกับบาปมันปั้นให้ดังหักดังโด่งอยู่เหมือนบุญมันทำให้หน้าตาดูดีเนี่ยก็บุญทำให้หลวงปู่สังวาลโอ้ยเทวดาหน้าตาเนี่ยไม่ต้องไม่โลกนี้ไม่มีใครปานมันไปจากมนุษย์นี่แหละมนุษย์ที่จิตใจดีปิติยินดีเกิดเป็นเทวดาแล้วให้เป็นเทวดาก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเป็นเทวดาเรารู้ว่าเราจะไปไหนเรารู้ก่อนเนี่ยจิตเราเป็นยังไงตอนเนี้ยแต่ถ้าเราตายเราจะเป็นอะไรเขาให้พยายามอย่าลืมบุญให้นึกถึงบุญไว้บุญที่เราทำนะบุญที่เลี้ยงพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณคนเลี้ยงพ่อแม่เนี่ยเทวดาเทวดาเก่าแล้วตายไปก็จะเป็นเทวดาใหม่เทวดาเก่ามันเป็นมาเก่าแล้วคนกตัญญูเนี่ยคนมาจากสวรรค์ไอ้ที่มันว่ายากซ่อนยากมันมาจากนรกมาจากสัตว์เดรัจฉานมันว่ายากมันดื้ออยากได้ลูกดีลูกไม่ดื้อต้องถือสิ้นแล้วก็นั่งสมาธิเราจะได้ลูกไม่ดื้อพูดง่ายคำต้องคำพูดรู้เรื่องพูดคำก็ไม่เที่ยงให้พูดคำเที่ยงคำเนี่ยลูกมาจากนรกคนตอนนี้มันมาจากนรกเยอะอย่าไปมีมันเลยลูกนะเดี๋ยวมันได้ลูกนรกมาอีกได้มาโตขึ้นมามันก็ตีพ่อแม่เสพยาบ้าข่มขืนพ่อแม่ตัวเองนะข่มขืนแม่ตัวเองนี่มันมาจากนรกพวกสัตว์เดรัจฉานมาเกิดจิตเดรัจฉานมันยังอยู่จิตมนุษย์มันไม่มีจิตเทวดาไม่มีในใจในจิตเราเพราะเทวดามาจากจิตจิตเดิมที่มันมาจากเทวดามันจะจิตใจดีคนที่จิตใจดียิ้มอมยิ้มอยู่ตลอดอยู่ในก็อมยิ้มเป็นคนอารมณ์ดีตลอดจิตมาจากเทวดามาเกิดเวลามีลูกเขาต้องให้ทื่อสิ้นแล้วเทวดาเขาจะเลือกมาเกิดถ้าเราฆ่าตัดชีวิตก็มันก็ได้ลูกบาปมาเกิดพอบาปมันให้พ้นกรรมเก่าคนมันทำกรรมร่วมกันพวกเมียตีกันนี่มันกรรมร่วมกันชาติแล้วไปตีเมียไว้ชาตินี้มาเกิดมาเป็นผู้หญิงมั้งพวกมันตีอีกกลับกันมันไม่ใช่เราไม่ใช่จะเกิดเป็นผู้หญิงตลอดไม่ใช่จะเกิดเป็นผู้ชายตลอดผู้ชายไปมีชู้เนี่ยพอมีชู้ปุ๊บปิดข้อกรรมเมเนี่ยไปเอาเมียเข้าไปเอาลักลอบเป็นชู้เข้าเนี่ยอยู่ชาติเนี้ยสบายแป๊บเดียวดูดีแป๊บเดียวพอตายไปแล้วเนี่ยตกนรกในตำราบอกงั้นนะพุทธเจ้านี่เคยตกนรกมาแล้วไปตกนรกต้องสองหมื่นปีเอาเมียเข้าเนี่ยพอไปตกนรกเนี่ยกลับมาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยคือโพธิสัตว์ที่ทำปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะระลึกได้ว่าตัวเองเนี่ยไปไหนมาเพราะว่ามาจากนรกให้เราเนี่ยมาจากนรกชาตินี้อย่าไปเป็นเจ้าเป็นดินเลยเป็นเดี๋ยวตกนรกอีกก็เลยไม่เป็นก็เลยทำตัวเป็นใบเลยใครพูดด้วยก็ไม่พูดเป็นใบไปเลยทำเป็นง่อยเป็นใบไปเลยเพื่อไม่ต้องเป็นเจ้านะไม่ใช่ยากเป็นจะอยากเป็นเจ้าใจขาดนี่ไม่อยากเป็นถ้าเป็นเจ้าเดี๋ยวตกนรกอีกที่จะตกนรกไปมาสองหมื่นปีเพราะเราเป็นเจ้าเป็นดินนี่เองเอางี้เราไม่พูดดีกว่าทำเป็นง่อยเป็นเปรี้ยไปเลยเสียค่าไปเลยเพื่อไม่อยากเป็นเจ้าเป็นดินถ้าเป็นเดี่ยวไปทำผิดตกนรกอีกเพราะเจ้าเป็นดินอาจจะต้องสั่งประหารชีวิตอะไรมีกรรมต่อกันนี่ก็เลยเป็นใบชาตินี้เลยเป็นเตมีใบเลยเข้าแล้วไปทิ้งเลยเป็นใบเป็นคนกาลกินีอินเดียเขาเรียกกาลกินีก็เลยเอาไปทิ้งแต่จริงๆพอไปแล้วเนี่ยไม่เป็นละ
แข็งแรงดีไปบวชก็เลยต้องไปทื่อบวชอยู่ในป่าเลยพ่อแม่ก็ต้องตามไปบวชพอรู้ว่าลูกชายไม่ได้เป็นใบไม่อยากเป็นเจ้าเฉยๆก็เลยไปบวชกันอยู่ในป่าเป็นฤาษีอยู่ในป่าทื่อพรหมจรรย์เนี่ยพอจิตใจคนเราที่ฝึกมาแล้วมันจะมีอดีตชาติมีข้องเก่าอย่างเราที่มาอยู่วัดเนี่ยมันข้องเก่ามันมีเราสะสมมาจนกว่าจะไปถึงนิพพานมันจะเปลี่ยนแปลงยากซึ่งเราเปลี่ยนไปเป็นคนไม่ดีเดี่ยวจะต้องเป็นคนดีจิตใจเดิมมันยังอยู่จิตใจเทวดาจิตใจดียังอยู่ยังเลี้ยงพ่อแม่อยู่เนี่ยนี่แหละมันจะตามเรามาตามไปนะทุกชาติจิตใจเนี่ยมันจะระลึกได้บางคนระลึกไม่ได้บางคนนะพ่อแม่ไม่เข้าวัดเลยนะแต่ลูกเข้าวัดพ่อแม่จะตายก็ยังไม่เข้าวัดแต่ลูกเข้าวัดคิดได้คนมันมาจากเทวดามันจะคิดได้แล้วก็ตันอยู่คนนะมาจากเทวดาเนี่ย พ่อแม่แม่ตมาเนี่ยแหละก่อนตายระลึกชาติให้ฟังแม่ตมาทําฌานระลึกชาติได้คือคนถ้าทําสมาธิแล้วฌานเกิดมีฌานมีปฐมฌานจะระลึกชาติได้อย่างน้อย2ชาติทําสมาธิระลึกชาติตัวเองได้ทุกคนระลึกให้อาตมาฟังแกเดินไม่ได้ตั้งแต่อาตมาอายุขวบ6เดือนเป็นง่อยเป็นเปรี้ยวไปเฉยๆนะไม่มีแรงนั่งก็ไม่ได้นั่งก็เวียนหัวนอนอย่างเดียวเจ้าพ่อยพวกพี่ติดเหล้าพี่ติดเหล้าติดยามันก็มาเขาเรียกประสุขเขาเศร้าแทรกพี่สามดำพลอยเฮ้ยกูเองที่ทำให้มึงเดินไม่ได้นะกูเนี่ยเป็นคนทำเจ้าพ่อเขาบอกพี่เขาเรียกสัมภเวสีพี่เล่ร่อนพี่ติดเหล้าไอ้พวกไม่เลิกเหล้าจนตายกินจนตายเนี่ยไปตกนรกเกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าจิตมันไม่เศร้ามองแต่ว่าได้เป็นสัมภเวสีคือล่องตายเป็นสัมภเวสีเป็นพี่ก็ยังติดเหล้าพอติดเหล้าก็ไปห้าข้าวคนอ้างกูเป็นเจ้าพ่อเนี่ยพวกมึงเอาเหล้ามาเลี้ยงเจ้าพ่อให้ลูกช้างทั้งไร่เรียกลูกศิษย์เรียกลูกช้างไปเอาเหล้ามากินเหล้าแม่จะมาเนี่ยไม่เอารับปากจะเป็นแต่ไม่เป็นตอนล่างเนี่ยเขามาระลึกชาติได้เขาปวดเป็นแม่ชีระลึกชาติให้ฟังว่าแม่เนี่ยที่เดินไม่ได้เนี่ยไม่ใช่มีใครทำหรอกแม่ไปตีม้าเป็นง้อยไว้แม่ถึงเดินไม่ได้เนี่ยชาติเนี้ยทำสมาธิระลึกชาติได้เห็นตัวเองเนี่ยไปทำมาเป็นง่อยไปตัวเองต้องมาเป็นง่อยกรรมมันบีบไม่ให้เดินทั้งที่ตัวเองเนี่ยแข้งขาดีมือดีแต่พอนั่งเนี่ยเวียนหัวเลยบังคับไม่ให้นั่งเลยกินข้าวก็นั่งไม่ได้กินต้องรีบนอนเวียนหัวกินไม่ทันอิ่มโอ้ยนอนเวียนหัวกรรมบังคับคนก็ห้าวว่าพี่กินแถวบ้านก็บอกพี่กินคนมันก็ยากมาเขากลัวพี่เขาคิดว่าพี่กินทำไมก่อนพี่มันดังปีปองปีปอบเนี่ยมันดังทำไมก่อนห้าวพี่กินมันระลึกชาติก่อนตายระลึกชาติให้ตมาฟังเขาเนี่ยมาก็เลี้ยงดูเขาบอกว่าเนี่ยแม่เนี่ยแม่ทื่อสิ้นตะไม่เป็นเศร้าแม่ทื่อสิ้นแม่ถึงได้ลูกดีบอกอาตมาเนี่ยมาจากเทวดาลูกนี่มาจากเทวดานะทื่อสิ้นแล้วเทวดาจะมาเกิดทำสมาธิเนี่ยถึงได้ลูกดีลูกดีก็ลูกที่ดูแลพ่อแม่จนตายก็ห้ามมีวิธีทำเขาจะตายแล้วก็ธรรมะเปิดให้ฟังพูดให้ฟังมั่งเปิดให้ฟังมั่งครูบาอาจารย์ที่เทศเราไปเปิดให้ฟังก็ทำฌานได้อีกคนเราพออยู่กับลูกกับล้านมันก็ลืมสมาธิก็เสื่อมแล้วก็มาทำได้ตอนจะตายอีก8 เดือนเดินไม่ได้ตอนจะตายอีก8 เดือนแต่ช่วงแรกเดินไม่ได้มาตั้งจนอาตมาไปบวชวันที่ไปบวชนี่แกเดินได้แกแข็งแรงอุ้มพระตายพาไปบวชไปวนเมืองไปเนี่ยมนโบสถ์น่ะอุ้มพระตายบวชลูกชายบุญแกน่ะพอแกเดินได้แต่พอมาเดินไม่ได้อีกทีก็คือในตอนจะตายอีก8 เดือนเดินไม่ได้ก็เปิดธรรมะให้ฟังก็ทำฌานกลับได้มาอีก
เข้าฌานได้ก็เข้าฌานตายคนมีฌานตายไม่ลำบากเป็นพรหมแม้อาตมาตอนนี้เป็นพรหมตามในหลักศาสนาคือเป็นพรหมทำฌานจิตที่สว่างสวัยจิตนิ่งที่อยู่ในฐานคือจิตที่อยู่ในกายกายคือฐานฐานเป็นที่ตั้งของจิตพอกายอยู่ในฐานมันก็เป็นพรหมจิตไม่ไปคิดอื่นเป็นฌานปฐมฌาน แล้วไม่เวทนาไม่มีดับลมหายใจเวทนากายไม่มีใจก็ไม่มีเพราะจิตกระจายร่างกายมันแยกกันเมื่อที่เราทําพุทโธพุทโธเนี่ยแยกพยายามแยกจิตออกจากกายมาให้มันมาเห็นลมอย่างเดียวนี่คือวิธีแยกจิตออกจากกายจําเป็นต้องทําทุกคนต้องมีไม่มีจะตายจะลําบากคนจะตายเนี่ยหายใจก็หายใจไม่ออกปวดไปหมดทางกายทั้ง ใจก็ปวดกายก็ปวดนี่เรามานั่งเราต้องให้เห็นว่าเราปวดที่ไหนที่เรานั่งเนี่ยขยับมันขยับมันปวดที่ไหนทําไมต้องขยับที่นั่งพลิกแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยใจมันปวดมันไปยึดกายมันก็เลยปวดมันต้องแยกออกมาจากกันเมื่อพวกกับเมียแยกกันมาถ้าไม่แยกด้วยกันมันก็นอนอยู่ด้วยกันพวกกับเมียก็นอนเหมือนคนคนเดียวกันแต่พอจับแยกมาอ๋อนี่พวกนี้เมียจับแยกกัน กายเรากับใจเราเหมือนกันพอจับแยกออกจากกันอ้อมันคนละคนนี่จิตนี่กายกายนี่มันเป็นเครื่องอาศัยอยู่ของจิตเพื่อให้เราอยู่ในทำความดีได้ชั่วได้นี่เราต้องมาหัดแยกนี่มาแล้วต้องแยกให้ได้เดี๋ยวจะตายจะได้แยกไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องไปคลายออกซิเจนอีกนะเอาไว้นั่นไตจมูกคลอกคลอกจะตายก็จะตายให้ไม่อยากตายอีก ทำใจไม่ได้ไม่ได้คิดมาก่อนนอนอยู่ว่างๆอยู่บ้านก็ต้องระลึกถึงความตายนึกตัวเองเนี่ยทำตัวเองเป็นคนจะตายอยู่ด้วยเออนี่เรากําลังจะตายนะหลับตาเอามือวางที่หน้าอกหลับตาระลึกว่าเรากําลังจะขาดใจอยู่แล้วนะเออเนี่ยเรากําลังจะจากโลกนี้แล้วนี่เราตายแล้วนะเนี่ยจะตายแล้วจิตจะออกจากร่างแล้วพยายามระลึกอย่างนี้บ่อยๆเวลาจะตายจะไม่กลัวคนกลัวตายก็ไปโรงพยาบาลเนี่ย โอ้ยพวกนั้นพากูไปโรงพยาบาลนะกูจะตายแล้วไปร้องห้าโรงพยาบาลอีกหาเงินมาก็ไปให้หมอกินหมดรักษาตัวเองดิเป็นโรคเราก็ต้องรักษาตัวเองรักษาไม่ได้ค่อยไปไปสักทีต้องทีไม่ให้ก็ไม่ต้องไปอาตมานี่โรงพยาบาลที่ลีลาดครั้งแรกไปนอนครับพากัน ป่วยไปนอนเนี่ยเป็นเลือดสมองตีบหมอนัดสองครั้งสามครั้งครั้งที่สามไปพอครั้งที่สี่ไม่ไปใบนัดยังอยู่ที่ห้องเลยไม่ไปแล้วก็มานั่งคิดเอ๊ะเรานี่มันจะไปห้าหม้อตลอดการเลยเลยเรานี่จะว่างโรงพยาบาลเป็นที่พึ่งของเราเลยแล้วเราจะมาบวชทําอะไรทําไมเราไม่พึ่งตัวเองจะมาคิดอย่างนี้นะไม่ไปแล้วนัดก็ไม่ไป ทิ้งใบนัดเลยวางไว้งั้นเลยเราต้องรักษาตัวเองเราจะไม่กินยาเราจะต้องกินยาความดันโลหิตสูงไปจนตายเลยเลยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีโรคอีกเนี่ยเดี๋ยวกินยานี้ไปเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นโรคตายเดี๋ยวต้องไปล้างไตมันจะลําบากคนอื่นแล้วมั้งเหล่านี้เราช่วยตัวเองไม่ได้อยู่ไปเพื่ออะไรคิดวันหนึ่งก็ไม่กินยาผมไม่กินยาผมปวดหัวเลย หัวจะระเบิดเลยความดันสูงพอดีพระก็แนะนำร่างกายต้องให้กินน้ำทุกวันลองไปทำนะคนเป็นความดันสูง อาตมาก็เป็นคนไม่ชอบชั่นน้ำตอนเช้าก็เลยฟื้นใจตัวเองชั่นวันละขวดละขวดร่างจากทำวัดนี่เสร็จตีห้ากว่าเกือบหกโมงตีห้าครึ่งไปถึงห้องก็ ดื่มน้ำขวดทุกวันทุกวันทุกวันวันนึงมันคิดมาได้มันลืมเรื่องความดันสูงเอ๊ะเราไม่ได้กินยามาสองสามวันนะลองไปวัดความดันดิไปวัดเอา170เมื่อก่อน170ไปวัด170ไปวัดเอา135ไม่แน่ใจผมผิดหรือเปล่าวัดใหม่136 ก็ถือว่าอย่างไม่สูง
ให้ไปเลยทิ้งไปเลยยาแล้วก็ให้ได้กินน้ำให้เลยแสดงว่าโรคเรานี่มันขาดน้ำเลือดมันขุ่นพอเลือดขุ่นมันก็เป็นเมื่อนอะไรไส้ยางที่เอาอะไรขุ่นๆยัดเข้าไปมันก็เหนี่ยวไม่ไปมันก็ความดันก็ขึ้นหัวใจก็เต้นแรงขึ้นแรงขึ้นเลือดก็ไม่ขึ้น ก็เลยเราให้นะให้ได้คือว่าบุญเราก็ทําบุญมาดีเราพยายามช่วยคนอาตมาพยายามช่วยคนนะเรื่องยาเรื่องอะไรเนี่ยช่วยทํายาแจกมั่งอะไรบ้างมีตังโยมถวายมาก็พยายามหาวิธีเอาเงินที่เขาให้มาพยายามทํายาทําอะไรแจกเขาทํายาที่ฟันทํายายางงูแจกเขา เพื่อเราจะได้ไม่มีโรคเพราะพ่อจะมานี่เป็นคนแบบนี้แหละใครป่วยรักษาให้ก็ไม่ก่อนก็ไกลแค่ไหนก็มาตามก็ไปแล้วไม่คิดเงินเขาหรอกเสียเวลาทำนาอยู่งานก็เล่งๆเนี่ยพอเข้ามาตามไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งงานไปเลยไปช่วยเขาแต่แกก็อยู่ยืนแกอยู่ได้90เลย ทั้งที่แกเนี่ยทำท่าจะตายมาตั้งไล่หุ่นไม่ตายคนเข้าโรคให้หมดเลยทุ่งลมป้องพองก็ให้ต้องธรรมดาต้องพอป่วยหน่อยต้องไปโรงพยาบาลไปให้ออกซิเจนกันพอแกอยู่ใกล้ๆจะตายแกไม่ไปเลยนะถ้าพ่อไปห้ามหมอไม่ไปแล้วตายบ้านนี่แหละแกก็ไม่ไปหมอไม่ได้กินตังค์เลยตายอยู่บ้านเลยเป็นพระ เผาไปแล้วต้องปีเลยอายุ90เลยนี่แกช่วยคนถึงว่าทำยังไงได้งานเนี่ยแกช่วยให้คนอื่นให้โรคให้ภัยแกก็ให้ทั้งที่แกเป็นโรคทุ่งหลมป่องพองแกสูบยาแกก็เลิกให้ไปเลยเลิกเล่าเลิกยาแกก็ให้แกไม่เป็นอย่างเดียวก็ต่อไปจะทรมานแกก็คนจะลองเข้าโรงพยาบาลไปใช้ออกซิเจนมันโอ้มันการที่จะไปสวรรค์เนี่ยยาก ไอ้ลมมันก็เป่าจนทองตึงปล่อยเป่าเข้าเป่าออกเราก็ไม่รู้มันเจ็บขนาดไหนถ้าไปงานก็ลําบากพ่อแม่จะมาไม่ไปนะใกล้ตายไม่ไปพึ่งตัวเองคนเราต้องพึ่งตัวเองไม่พึ่งตัวเองจะไปพึ่งไข่ว่างพึ่งหม้ออย่างเดียวมันไม่ได้หรอกหม้ออย่างต้องพึ่งยาเลยเราไปพึ่งหม้ออีกหม้อเรียนมาเพื่อให้เราพึ่ง มันก็เอาเงินเราอีกมันไม่ได้พึ่งฟรีเนี่ยพ่อจะมาใครมาพึ่งฟรีหมดไม่เอาเงินคนทำไมนี่อะไรก็เงินทำเพื่อเงินคิดว่าเงินมันจะช่วยได้ทุกอย่างมันช่วยได้มันก็ช่วยได้กินตายก็ไม่ได้อะไรไปโลภโมโทสั้นมีเงินเป็นพันล้านเป็นแสนล้านไม่ได้อะไรไปจะรวยแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่สละไม่มีได้เลยมันอยู่ในโลกนี้ทั้งหมด เรามาเพื่อสัมผัสมันแป๊บแป๊บแป๊บชีวิตคนมีนิดเดียวถ้าเปรียบเทียบกับเทวดามีนิดเดียวร้อยปียังเราเนี่ยมีนิดเดียวเทวดาวันเดียวเราร้อยปีเข้าวันเดียวเกิดเป็นเทวดาวันเดียวเราร้อยปีเราอยู่ไม่ถึงร้อยหรอกเนี่ยนั่งๆเนี่ยใครลองว่าจะอยู่ได้ร้อยปีใครอยากอยู่ร้อยปีมั้งยกมือเลยจะบอกยาให้จะได้อยู่ได้ ใครอยากอยู่ยกมือเลยอยากได้100 ปีอยากได้ไหมไปอยู่ได้ไงเป็นภาระลูกหลานอยู่ได้ก็เป็นภาระเข้าคนแก้ว่าทุกน้อยก็เจ็บนั่งมันบางโอ้ยจับแหล่งก็ไม่ได้เจ็บพ่อจะมาพอไปจับโอ้ยเราเลยโอ้คนแก้นั่งบางเนาะทุกน้อยก็เจ็บแต่แม่ไปไม่เจ็บ เจ็บแกก็บอกไม่เจ็บแกไม่เจ็บแกอึดจับไปแล้วเนี่ยถ้ามาเจ็บมาเจ็บแต่ไม่ลองอ่ะถ้าเอาเจ็บทำไมไม่ลองไม่ลองอึดทำสมาธิอึดจะไม่โวยวายไม่พูดมากไม่เรื่องมากนี่คือคนที่มีธรรมะคนที่มีสมาธิมันอดทนเรานั่งเราต้องนั่งให้ได้เขานั่งเขาไม่เลิกเราก็ไม่ลุกเลิกเราก็ลุก
เราทนต่อไปเราจะตายเราก็ทนแล้วก็ลูกหลานก็ไม่เบื่อแล้วเราจะอยู่80-90จะอยู่ได้ไงตัวเองเอาไม่รอดลุกก็โอยโอยขนทุกวันนี่พอลุกโอยลุกไปด้วยลองไปด้วยแค่เน้นลุกเองเลยยังลองเลยถ้าลองมาปวดหัวเข่าปวดไปหมดเพราะคนเราทุกวันใส่เคมีอยู่กันทุกวันเนี่ยเคมีทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรนี่เลยไม่มีสมุนไพรเลย เคมีทั้งหมดหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยมาจากเคมีหมดพอกินไปก็เส้นแข้งหัวเข่าปวดโรคกำเริบ แล้วก็มาอย่างนี้ถือว่าดีที่อาตมาเนี่ยจิตมันชอบช่วยคนมันเป็นมานานมันรู้สึกเมตตารู้สึกสงสารเขาว่าเหมือนกับเราเหมือนกัน เข้าเราเหมือนกันคนเราพอดูตัวเองเนี่ยมันจะเห็นรู้คนอื่นเพราะเราก็ไม่ชอบทุกข์เราก็ชอบสุขคนอื่นเขาก็ชอบเมื่อนเราคนอื่นก็ทุกข์เมื่อนเราก็ทุกข์เมื่อนเขาร่างกายมันเป็นเรื่องของความทุกข์ทุกข์ในขั้นห้ามีรูปก็เป็นทุกข์ใครไม่ทุกข์มันก็มีรูปรูปเนี่ยต้องพามันไปห้าหม้ออยู่เลยเพราะมันทุกข์ทนไม่ไหวก็ไปห้าหม้อเขาก็ไปนานๆไปทีไม่ได้ไปบ่อย นี่ต้องนี่ไปกันทุกเดือนเลยใช่ไหมคนเป็นเบาหวานไปทุกเดือนเลยเดือนละครั้งทุกวันพุธไปไม่ได้วันพุธวันที่ห้านี่ไปนู้นมาชวนไปเที่ยวไปไม่ได้หม้อนัดมีนัดก็หม้อซะแล้วนัดก็เราไม่ได้แล้วนัดใครไม่ได้แล้วหม้อนัดไว้แล้วกลัวตายก็ต้องไปห้าหม้อเบาหวาน เป็นเบาหวานจะรวยแล้วมีน้ำตาลในตัวผลิตเองได้เลยเห็นไหมไม่ต้องซื้อแล้วทีแรกซื้อก็มากินนะเข้านะเข้าไม่ต้องซื้อแต่ผลิตเองน้ำตาลเกินอีกต่อไปก็ยังอยากค่ายได้นะร่างกายผลิตน้ำตาลเองเลยสมัยก่อนต้องไปซื้อเข้ากินทุกวันนี้น้ำตาลค่ายไม่ออกสิเราเป็นเบาหวานกันหมดแล้วคนเป็นเบาหวาน 80%แล้วในโลกเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเบาหวานมันมาจากเคมีเบาหวานมาจากโรคตับตับอ่อนอักเสบตับอ่อนเนี่ยมันไม่ผลิตอินซูลินทีนี้ก็ไปซื้ออินซูลินมากินเนี่ยฉีดเข้าหน้าข้ามองฉีดเข้าหน้าท้องมั่งเอาอินซูลินเทียมมาฉีดก็เคมีเนี่ย เอามาฆ่าน้ำตาลในตัวเองกินมากกว่าก็ลุกไม่ขึ้นอีกหมดแรงจะตายอีกคนที่บ้านจะมาเนี่ยพวกเป็นเบาหวานไปห้าหม้อทุกวันอังคารหรือวันพุธนี่เนี่ยเมียวันนั้นนอนกลางวันแกนอนกลางวันกี่ตื่นมาแกเวียนหัวพวกแกเป็นคนเวียนหัวพอน้ำตาลหมดมันหมดแรงแกก็นึกเอ้เราต้องใส่เป็นเบาหวาน ตัดสินใจเอาเองเลยไม่ได้บอกไม่ได้ไปห้าหม้อหรอกเห็นเวียนหัวคิดว่าเป็นเบาหวานก็ไปเอายาพั่วมากินชุดหนึ่งกินตามที่พั่วเขากินน่ะกินไปแล้วก็นอนพอนอนสักตื่นเดียวก็ไห้ไม่ถึงสิบนาทีชักป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 ักน้ำตาลหมดเอ้าคนเขาเห็นไงข้างบ้านเขาเห็นเอ้าเป็นไรชักพากันไปห้าหม้อ บอกมันหม้อฟังมันเนี่ยเป็นไรไม่รู้อยู่ๆก็ชักหม้อน้ำตาลเฮลูบอยมากรอกปากแป๊บให้ก็เลยถามป้าเป็นไรไม่รู้มันคิดว่าจะเป็นเบาหวานก็เลยกินยาห้องพวกเข้าไปบอกโอ้อย่าไปกินคนไม่เป็นกินไม่ได้มันต้องกินเฉพาะคนเป็นอย่าไปคิดเอาโลกนี้อย่าไปคิดเอาชักเลยน้ำตาลหมด คิดเอาเองว่าตัวเองเป็นเบาหวานไปกินยาอินซูลินเข้าไปอินซูลินก็ขับน้ำตาลออกหมดเลยทีนี้ก็ตายนี่ก็ชักนี่หมดแรงชักเลยทีเคอแตกหมดเลยถึงว่าเนี่ยทุกวันนี้คนมันติดโรงพยาบาลหมดแล้วโรงพยาบาลนี่ยิ่งก็ลงนั่งอีกทุกวันเนี่ยไปจองบัตรเห็นไหมเป็นแถวยาวเยียดโรงนั่งโรงละครทุกวันนี้ไม่มีคนไม่ไปแล้วโรงพยาบาลรวยเมื่อก่อนในโรงนั่งรวยทุกวันใครมีโรงนั่งเจ๊ง
พวกดูในโทรศัพท์หมดแล้วในโรงพยาบาลยังทําไม่ได้ยังคนยังไม่เชื่ออยู่ยังไม่เชื่อตัวเองยังไม่เชื่อเรื่องกรรมอยู่ที่เราป่วยกรรมทําให้เราป่วยเราต้องแก้กรรมโดยทําไงจะให้มันหายป่วยอย่างน้อยก่อนตายมันหายป่วยก็ยังดีไม่ต้องไปห้าหมอก็ยังดีไม่ใช่ไปห้าตลอดมันต้องห้าวิธีทํายังไงเราจะไม่ต้องไปโรงพยาบาล ทำไมหม้อมันต้องนัดเราเลยเราไม่เราต้องไปมันนัดเราต้องไปเราไม่ต้องเชื่อหม้อด้วยเชื่อเพราะเรากลัวตายไงพอกลัวตายก็เชื่อหม้อหม้อนัดวันนี้นะเวลาเท่านี้ต้องมานะต้องมาก่อน6 โมงเช้านะต้องไปเลยที่5ไปเลยมันงั้นไม่เจอหม้อไม่เจอหม้อเขาไว้เอ้านัดเมื่อวานให้มา6 โมงเช้าทําไมมาวันนี้เมื่อวานลืมนี่เพราะอาตมานี่เมื่อวานนี้ลืมก็เลยมาใหม่เขาก็เลยให้นัดใหม่ผลหลังนี่นึกนี่เรานี่มันต้องให้หม้อนัดเราต้องนัดหม้อไม่ได้เลยเราต้องนัดหม้อผมจะมาวันนั้นวันนี้ไม่ได้อ่ะได้ไหมเคยนัดหม้อไหมเขาให้ไหมหรือเขาเป็นคนนัดเราเรานัดเขาไม่ตรวจให้เราอีกเขาพลาดหมดเลยโอ้คนเมื่อวานหม้อเมื่อวานเขาไม่อยู่ต้องมาวันจันทร์วันจันทร์ตลอดวันอื่นมาไม่เจอเขาบอกเลยอย่างนั้นไม่ต้องเจอเราไม่ไปแกถ้าเรานัดเขาไม่ได้เราไม่ไปแล้ว ให้เข้านัดเราอย่างเดียวเราก็เป็นรองเขาเตรียมเงินให้เข้าอย่างต้องให้เข้านัดอีกเราต้องนัดจะเอาเงินไปให้เขาเออดีนี่เขานัดเราต้องเงินไปให้เขาอีกเขาเรียกเท่าไหร่ก็ต่อไม่ได้อีกนะเขาเรียกว่าเป็นนอนทีแรกก็ต้อง10,000ต้อง10,000กว่าต้อง10,000กว่าก็ต้องให้ต้อง10,000กว่าต่อ15,000เขาก็ไม่ให้นะเขาไม่ให้ออกโรงพยาบาลเลย นี่มันเสี้ยตรงนี้นะพวกเราไปพึ่งหม้อมเสี้ยตรงนี้แล้วถ้าเรายังไม่เชื่อตัวเองเลยต้องไปพึ่งแบบนี้ตายเป็นตายเกิดมาแล้วความดีมีไหมก็ไม่ต้องไปกลัวตายเราทําความดีแล้วเรามีบุญแล้วไอ้ร่างกายเรานี้มันไม่ได้ให้ข้องเรามันอาศัยชั่วคราวพอแม่ให้มามันเจริญงอกงามมาเจ้าเข้าสู่ขนมสดมันไม่ใช่มีอะไรมีค่าอะไรที่นั่นหรอกเรียกกันเป็นล้านเป็นติบล้านค่าทิ้นทอด เห็นไหมมันฆ่ามันไม่มีหรอกฆ่ามันอยากได้เฉยๆมันเลยมาแต่งสิบล้านมันแต่งเราไปแล้วมันไปตบไปตีเราอีกนายเฮียวนั่นก็ว่าเราอีกเรียกตอนเรามันรักเราเดินด้วยกันมันก็มาเลาะมาเห่าก็ไล่ตีมาเตะมาเนี่ยมึงไม่เคยเห็นคนซวยไงวะบอกมาอยู่ไปอยู่ไปมีลูกคนบนเก้านะเก้าเดินห่างกันไปนะเก้าทีแรกเดินประคองเลยนะทีแรกเจอกันเนี่ย เดินแทบจะอุ้มเลยนะเห็นไหมทำข้างถนนทุกวันเนี่ยเมื่อจะอุ้มขึ้นบ้าเลยนะมันประคองจนแบบกลัวจะล้มมาเฮาโดนเตะมาเลยพวกเนี่ยพอนานๆเขามาเฮามันโดนเตะเราเลยนะมึงเดินไงให้มาเฮาอ่ะโทษเราอีกทีแรกมันโทษมาแต่ทุกวันไปเตะมาไม่ได้นะติดคุกนะกฎหมายเขาออกมาแล้วนี่โชคดีนะฝนไม่ตกธรรมดาอาตมาจะมาวันจันทร์พระท่านนิมนต์ไปวันจันทร์4 ทุ่มครึ่งวันนี้มาไวนี่เดียว5ทุ่มจะครึ่งเลยเรื่อยครึ่งชั่วโมงกว่ายังไม่ได้อะไรเลยแค่คุยไปเองมาคุยเพื่อนๆโยมนะอาตมามาเพื่อนๆโยมจะได้อยู่ทื่อนี่ท่านจิกได้ทั้งคืน เป็นอานิสงส์เป็นสัจจะของเราสัจจะเนี่ยเอาไปใช้ได้คนที่มันอธิษฐานอะไรไม่สําเร็จทําอะไรก็ไม่สําเร็จเพราะตัวเองไม่เอาสัจจะมาใช้อธิษฐานบุญนั่นน่ะบุญเนี่ยที่มีเราทำตลอดเนี่ยมันเอาไปใช้ได้นะใช้ได้ทั้งชาตินี่แหละชาติหน้าพุทธเจ้านี่เกิดมาเป็นนกนี่นะเป็นนกคุ้มอยู่อินเดียเนี่ยไฟมันไหม้ป่าเนี่ย นกมันยังบินไม่ได้ลูกนกอยู่ในรังไฟมันไหม้ป่าตัวเองอยู่กับดินไหม้มาอธิษฐานนะขอให้ไฟจงดับนะข้าพเจ้านี่ไม่เคยเบียดเบียนใครเลยอานิสงส์ด้วยการรักษาสิ้นบำเพ็ญบารมีที่อดีตชาติเนี่ยขอให้ไฟนี้จงดับเพราะว่าเราไม่ได้ตายคนเดียวตัวเดียวมันยังมีสัตว์ในป่านี้จะตายด้วยไฟนี้อีกเยอะขอให้ไฟนี้จงดับเถอะ ดับเลยปึ๊บพอถึงตรงนั้นดับเลยมาชาตินี้พุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ย
ไฟไหม้มาเนี่ยนั่งอยู่พระนี่เตรียมจะหนีแหละกลัวไฟไหม้พระเจ้าบอกไม่ต้องไปเรานั่งสบายๆแล้วพอมาไฟมาใกล้ๆดับพึบทั้งหมดเลยพระนรมพระเจ้าอัศจรรย์นะไฟมาก็ทําให้ไฟดับได้บอกไม่อัศจรรย์แต่ชาตินี้นะชาติที่แล้วเราเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นนกเรายังทําให้ไฟดับได้เลยอธิษฐานถ้าไฟดับเลย ทุกวันนี้ไฟไหม้ไปอธิษฐานดับไม่ดับหรอกไหม้จนไม่เลือดพอบุญไม่พอที่จะอธิษฐานเราไม่ค่อยได้ทําบุญบุญมันน้อยคิดเนี่ยคนคิดเนี่ยบุญไม่อยากทําบุญมันก็เลยน้อยพอน้อยทําอะไรก็ไม่สําเร็จนี่ที่เราเนี่ยมาทําเนี่ยเราก็ไปอธิษฐานใช้บางคนก็มาอธิษฐานเนี่ยนะที่ลุงพอโตหลวงพ่อขอให้ท่านกลับไปให้ท่านได้สมัครงานนะขอให้ได้ให้ได้เงินเดือนดีๆบางคนก็มาอธิษฐานแบบนี้มาที่วัดเนี่ยมีนะ เขาก็อธิษฐานกันก็สําเร็จเพราะอธิษฐานบุญที่มันมารักษาเนี่ยคืนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยที่เราอยู่ในท่านจิกเนี่ยอธิษฐานใช้แล้วมันจะช่วยเราบุญเนี่ยมันช่วยเราเราไม่รู้เองว่าบุญเนี่ยช่วยเราที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยบุญมันช่วยนะถ้าบุญไม่ช่วยคนหมดบุญตายที่เขาอยู่ในโรงที่เขาสวดกันนะหมดบุญดอกไปเราหมดบุญเราก็ไปอยู่ในโรงให้เขาสวดอีก เนี่ยวันนี้พระสวดโยมโยมก็เข้าใจป่ะล่ะเขาไม่ได้สวดในล่วงนะเขาสวดโยมนะในล่วงเขาอยู่นู้นแต่เขาในล่วงเป็นเหตุมาสวดโยมบอกว่าสวดงานในล่วงสวดให้ในล่วงแต่จริงๆเนี่ยเขาสวดเหล่าพระนะสวดเหล่าเมื่อเย็นเมื่อตอนหัวค่ำตอนทุ่มเนี่ยกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเขาสวดโยม คือในนั้นเขาบอกหมดในกุศลธรรมมาเนี่ยทำเจ็ดคัมภีร์เจ็ดบทเนี่ยพอพระเจ้าเคยไปแสดงให้แม่ฟังแม่เกิดเป็นเทพบุตรตายจากมนุษย์เป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตพระเจ้าเลยไปท่องไม่เรียกท่องไปเทศให้ฟังอยู่ดาวดึงไปอยู่ดาวดึง3 เดือนเนี่ยที่พามาสวดเนี่ย7 บทเนี่ย เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเหตุปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุที่เขาสวดกันเนี่ยเหตุที่มีคนตายก็เลยมาสวดให้คนเป็นฟังคนเป็นก็นั่งคุยกันจอกแจ๊กจอกแจ๊กตรวจประพาจบก็กินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกันทํางานตามที่ตามบ้านศพเขาไม่เข้าใจครับคิดว่าไปเพื่อนศพไปให้คนเป็นลูกเขาเห็นนะงานศพแต่จริงอ่ะเขาสวดเรา เหตุปัจจโยชานปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยการเพ่งอารมณ์คือเพ่งฌานเพ่งจิตอยู่ที่ลมหายใจเขาออกเขาออกเพ่งไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเป็นฌานจิตสงบหรือเป็นสมาธิเป็นฌานนี่ที่เขาสวดที่เมื่อตอนหัวค่ำฌานปัจจโยโดยการเพ่งอารมณ์เหตุที่เป็นฌานได้เพราะเราเพ่งอารมณ์นี่คือที่เขาสวดให้โยมฟัง โยมฟังก็ยังไม่เข้าใจเพราะมันต้องแปลอีกชั้นหนึ่งฌานปัจจโยโยมก็รู้อะไรฌานปัจจโยไม่รู้อะไรฌานการทําฌานโดยการเพ่งอารมณ์เพ่งจิตไปที่ใดที่หนึ่งเพ่งไปที่พรมคนเล็บฟันนั่งให้มันเป็นฌานให้จิตมันหยุดจากความคิดหยุดที่ใดที่หนึ่งนั่นแหละจิตมันหยุดมันก็รวมก็แยกจิตกับกายออกจากกันก็เรียกฌาน พอมันเข้าไปแล้วคนเรียกเราก็ไม่ได้ยินพอจิตเรามันได้ไปสนใจแล้วหู้มันได้ยินแต่จิตมันไม่สนใจมันก็เลยเมื่อนมันได้ยินเมื่อเราทําอะไรเพลินๆแล้วก็มีคนเรียกไม่ได้ยินนั่นแหละมันแยกออกจากกันแยกออกจากหู้มาแล้วพอหู้มันมีวิญญาณพอเขาเรียกวิญญาณก็ออกจากหู้ได้ยินก็ร้องฮะแกเรียกฉันเลยนั่นแหละเขาเรียกวิญญาณออกจากหู้ ออกจากตาออกจากปากออกจากลิ้นเนี่ยมันมีวิญญาณเรียกวิญญาณทั้ง6มีที่ตาก็มีจมูกก็มีปากก็มีหูก็มีเขาเรียกอายตนะทั้ง6คือวิญญาณทั้ง6มันออกได้6อย่างพุทธเจ้าบอกว่ามันมีเหี้ยตัวหนึ่งมีรูอยู่6 รูปิดให้เรื่องรูเดียวก็นั่งเฝ้ารูเดียวเราก็มาปิดหมดแล้ว เปิดไปรูเดียวเปิดไปรูจมูกรูเดียวก็ดูลมเข้าออกเข้าออกดูว่าตัวเฮียมันจะออกเปล่า
พอใครมาเรียกนั่นแผลออกหัวเฮียออกหูเลยนั่นแหละทำให้มันออกจมูกอย่างเดียวออกจมูกเข้าออกเข้าออกเนี่ยการทําฌานเรียกอุดวิญญาณไม่ให้มันออกให้มันออกจมูกอย่างเดียวผมออกจมูกอย่างเดียวมีวิญญาณจมูกอย่างเดียวก็ดูลมเข้าลมออกนี่แหละถึงจะทําสําเร็จพอรูออกมันเยอะหูเดียวดูจมูกออกหูอีกแล้ว อะไรมาก็ได้ยินคนคุยกันเจ๊กเจ๊กเจ๊กก็ได้ยินวิญญาณออกไปคุยเขาอีกเมื่อเรานั่งใครคุยกันเราก็หันไปดูก็คุยเขาอีกว่าวิญญาณออกจากหูไปก็ต้องทำหลวงปู่ทั้งวันบอกเราต้องทำนะไม่ทำจะลำบากแต่โลกนี้เป็นโลกที่ไม่น่าอยู่โลกนี้ไม่น่าอยู่นะ เนี่ยตอนที่เรารู้ก่อนเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งรุนแรงไปเรื่อยคนจะรุนแรงไปเรื่อยพ่อแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่พ่อข่มขืนลูกข่มขืนแม่เต็มไปหมดคนมันไม่เอาธรรมะไม่เอาความจริงไปใช้มันเอาแต่โลกข้างนอกพอโลกข้างนอกมันเจริญใจคนก็เสื่อมไปจากคุณงามความดีเนี่ยเราจะทำให้มันเสื่อมที่เราพวกเรามาเนี่ยมันไม่เสื่อม มารักษาความดีเพื่อเอาไปเราไม่เอาความชั่วไปความชั่วที่เราทําไปมันตามเราไปเราก็ไม่ทําเราทําดีจะได้ไปดีที่เขาเรียกไปที่ชอบที่ชอบเราชอบมาวัดจิตใจเราดีมาวัดแล้วมาวัดใจเราไม่ใช่มาวัดมาวัดของพระวัดนี่ไม่ใช่ของพระของโยมแล้วโยมเอาเงินสร้างกันพระมาบาทลูกเดียว ของบ้านมาใส่เงินโยมมาสร้างเนี่ยโยมก็คนละบาทคนละสิบบาทโยมก็มาเยี่ยมวัดมาช่วยกันทําความสะอาดมานั่งสร้างให้เหล่านั่งเหล่านี้แหละเป็นคนนั่งคนทุกคนมาก็ได้บุญสมัยอย่างเทวดาเนี่ยพระอินทร์เนี่ยเขาสร้างวัดเป็นผู้นําพากันบริวารช่วยกันสร้างวัดเมียด้วยมีเมียสี่คนก็ช่วยกันสร้างวัดเมียคนหนึ่งไม่สร้างมีเมียชื่อ ตุจิจาตุธรรมาตุนันทาสุชาดาสามคนทําสุชาดาไม่ทําพอตายเป็นนกกระยางเลยสร้างคนนั้นก็ทําตายแล้วไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์มาฆ่ามานพตายแล้วเป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์คือเป็นจอมเทพเป็นหัวหน้าเทวดาอยู่บนสวรรค์เกิดมาจากการสร้างวัดเขาไม่ได้เป็นวัดสมัยก่อนไม่มีพระไม่มีศาสนาพุทธไม่มี ขุดบ่อก่อสระสร้างถนนหนทางให้คนเดินสร้างขุดสระน้ําไว้เอาน้ํามาใส่องค์ให้คนกินแต่เมื่อก่อนคนโบราณคนสุพรรณเนี่ยเดินผ่านไปตามทางเนี่ยจะมีทุกบ้านที่อยู่ติดทางมีน้ําใส่องค์แดงๆไว้ให้กินเขาเติมให้เต็มทุกวันเขาทําทานเนี่ยเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยทําอย่างเงี้ยมันจะได้บุญได้ทานการให้ทานก็คนใจกว้างก็จะไม่ตนีขี้เนี่ยวเนี่ยมาฆ่ามนพทําแบบนี้ เอาช้างมาไปตัดต้นไม้เอาช้างลากมาช่วยกันเอามาช้างก็เกิดบนสวรรค์ชื่อเอราวัณรู้จักช้างเอราวัณไหมนู่นน่ะตรงนั้นน่ะสมุทรปราการในตัวใหญ่ๆน่ะอยู่ข้างทางด่วนน่ะช้างซ้ำเสี้ยนน่ะนั่นช้างพระอินทร์ช้างข้องมะขะมานพตายแล้วขึ้นบนสวรรค์หมดเลยคนที่ทํานะขุดบ่อกอสลาช่วยกันนะพอมาสร้างสลาช้างก็ได้ไปเกิดเป็นช้างอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงชื่อ เอราวัณมาฆ่ามนุษย์ก็เป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์นี่คือการทําเนี่ยวัดนี่ก็เรามาวัดใจแล้วว่าเราเนี่ยมันดีแล้วยังมันดีขึ้นบางอย่างหรือมันเลวลงมันโกรธมันเบาบางอย่างพระให้พรไม่ไปนะตัวโกรธเนี่ยขอให้พรจบโยมก็สาธุเมื่อตอนว่าคําสาธุไปละตอนฟังให้พรสาธุไป ขอพระให้พรจบสัพพีติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายขอจบโยงสาธุสัพพีติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปความจันไรก็เหล่านี้เนี่ยตัวโกรธที่มันอยู่ในเราเนี่ยตัวจันไรอยู่ในจันไรที่นั่นอยู่บ้านก็ที่บ้านเดือดร้อนเพราะตัวจันไรมันซิ่งอยู่มันอยู่กับเรา ความโกรธไม่ไปพาให้พรจนตายไปไม่รู้กี่องค์ก็ไม่ไปหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อท่านน้องจนมรณภาพไปเลยโยมก็ยังโกรธเหมือนเดิม
ลูกศิษย์ยังโกรธอยู่เลยให้พรจนมรณภาพไปต้ององค์เลยเดี๋ยวอาตมาให้พรโยมก็ซาทุอีกโยมก็ยังโกรธเหมือนเดิมอีกเดี๋ยวอาตมาตายโยมก็ยังอยู่โยมก็ยังโกรธอีกมันไม่ไปเราก็ไปก่อนแล้วนี่ความจันไรทั้งปวงจงบำราบไปความโลภความโกรธความหลงคือตัวจันไรที่มันซิ่งเราอยู่โลภอยากได้ของผู้อื่น แล้วมาวัดนี่ไม่ใช่ข้องไม่ให้นะทำไม่ดีเมื่อซ่องคืนที่แล้วก็ให้คืนวันนั้นน่ะวันยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดนุ่มมาจากลาวนู้นน่ะเอาไอโฟนมาไม่รู้คิดว่ามาวัดแล้วคงไม่ให้นอนรับเอาไอโฟนวางไว้ข้างๆมันจะเลื่อเลยไอโฟนเครื่องซ่องหมื่นกว่า คนมาทื่อสิ้นไม่ใช่ไม่รักคนที่มันมาจ้องรักมันมีมาในเครื่องแบบชุดข้าวคิดว่าชุดข้าวคงไม่รักแล้วมั้งน้อยไปดิมันไม่ใช่เป็นทุกคนบางคนก็ปลอมตัวมาเนี่ยเขาก็มาห้างเงินห้าเศษห้าเลยอย่างนี้เนี่ยคนที่มันไม่ได้รักษาสิ้นคนมันจ้องมาหลักห้ายนะแต่ห้ายมาเยอะแล้วด้วยกระเป๋ากระเป๋าเบียดกันพัดตัดในวัดนี่แหละคนนึงควัก ลวงไปกระเป๋าไอ้กระเป๋าทื่อมาจะเอาเงินทําบุญให้ลุงพ่อพอดีนั่งจะควักเงินเอาควักไปก็เอากระเป๋าลูบเบ้อเลยข้างๆพวกตัดไปแล้วในวัดนี่เนี่ยคือเราต้องทําดูแลตัวเองพยายามอย่าเอามาตับติ้นเดี๋ยวมีค่าไม่ต้องเอามาเอาแต่ที่มันถูกๆมาวางไม่ให้นะวางที่ไหนก็ไม่ให้นะเอามามันค่ายไม่ได้นะเอามาถ้าคล่องที่มันมีค่าอย่าเอามา เพราะเราอย่าไว้ใจใครเพราะว่ามันไม่รู้เราไม่รู้ว่าใครคิดยังไงรู้หน้าไม่รู้ใจหน้าตาปากเขาพูดดีใจเขายังไงเราไม่รู้เราก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกคนมันมีคนที่จ้องมาหลักมันมีที่เข้ามาทื่อสิ้นจริงก็ยังเรามาทื่อสิ้นก็เราก็ไม่เอาเจอก็มาคืนที่ได้คืนก็เยอะถือว่าโชคดีที่หลับแล้วให้ก็เยอะ บางทีไม่ได้ไม่ได้ลำไปวางเขาห้องน้ำก็วางเลยออกมาก็ให้ไม่รู้ใครเอาไปก็พยายามดูช่วยตัวเองเวลามันจะพอเราไปพูดมันก็เสียวัดพูดไปวัดสังฆทานโทรศัพท์ให้วัดก็เสียเงินอย่าไปเฮ้ยพวกมึงอย่าไปไปเดียวให้มันมีอย่างนั้นมันคนเรามันมีดีมีไม่ดีปนกันอยู่ คนที่เห็นแล้วอยากได้มันมีแต่คนรักนี่มันก็ต้องอาชีพมันนะมันก็ต้องช่วยตัวเองก็ดูแลพยายามยาวคล่องมีค่ามาเงินทองเดี๋ยวทุกวันนี้ทองเทิงไปใส่อวดเขาไม่ได้นะอวดเขาเนี่ยเอาชีวิตมาทิ้งเลยนะทุกวันนี้ใส่ข้องปลอมก็ไม่ได้อีกที่พวกตบเอาอีกคนที่บ้านจะมาเนี่ย ใส่ทองซื้อทองปลอมไปแต่บ้านเขาเนี่ยมีเงินแต่ใส่ข้องปลอมไม่อยากใส่ข้องแท้กลัวเข้าละกระตุกไปอยู่วันนั้นก็ไปตลาดกลับมาขี่รถยังไม่ถึงบ้านพวกกระตุกทองไปเลยมันตามมาจากตลาดนู่นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาต้องคนพี่น้องมันวิ่งกระตุกแล้วมันเลี้ยวรถกลับไปเนี่ยคิดว่ามันไปเลย ตัวเองรถล้มเลยนะพวกกระตุกง่ายทองรถล้มเลยมันก็เลี้ยวรถไปเลยคนกระตุกเดี๋ยวทักพักไม้เลยอันนี้ยังไม่ทันจะไปเลยไอ้นั่นขับรถกลับมาเลยมาตบเลยตบไอ้คนที่ใส่ทองทุกกระตุกทองปลอมมาตบซ้ำอีกหาว่าไม่รู้จักใส่ข้องแท้ไปหลอกเขาทุกตบอีก ไอ้รถล้มเจ็บมันไม่พอใจพวกมาตบซ้ำอีกที่ไปใส่ทุกวันนี้ถ้ามาก็ถวายวัดซะเนี่ยแปะหลวงพ่อโตเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อโตเนี่ยแปะด้วยทองคำหลวงพ่อโตเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะคนที่มาไม่รู้ความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเป็นพระเก่าที่เนื้อในผู้กร่อนหมดเลยนะในเขาบูรณะ
ส่องสามห้นเลยนะเป็นพระสมัยโบราณคุ้มทองมันคนไม่กล้าเอาหรอกอาตมาเชื่อว่าคนไม่กล้าเอาถึงเอาไปก็ไปไม่รอดหรอกเมื่อปีต้องมา148หลวงพ่อจะน่องอยู่เรือลำเนี้ยลำอยู่ข้างศาลาเนี้ยไม่ใช่ลำนี้นะลำตรงนู้นตรงทางเดินนะทางไปเรือนไทยเช้ามืด มีก็ลาสิ้นตอนตีห้ากว่าเนี่ยคนเขาเอาผักมาถวายเขาก็มาจอดอยู่ข้างลงนั่นน่ะตรงโรงครัวน่ะตรงห้องน้ำน่ะเมื่อก่อนห้องน้ำตรงนั้นยังไม่ได้สร้างมันยังเป็นต้นไม้อยู่นี่พระข้าวซึกอันนี้เนี่ยออกมาจากนี่เลยไปกินน้ำปะนะไปเจอเขาก็เลยหวานให้ช่วยกันยกข้อง เอาผักมาใส่ในโรงครัวเจ้าข้องคนหนึ่งพวกผู้ยิ่งเดินส่วนกันพอเจอก็เอาผักเจ้าข้องมาอันนี้ย้อนไปมาพอเจ้าข้องมาอยู่ในโรงครัวอันนี้ไปที่รถไม่ได้ดับเครื่องฝีเครื่องไว้เขามาคิดว่าในวัดคงไม่ให้อันนี้ไปที่รถก็ขับไปเลยพระข้าวเนี่ยยังแต่งชุดข้าวอยู่ขับรถไปเลยเจ้าข้องเดินอ้าวรถให้ไปเลยพระข้าวออกไปแล้ว นี่ก็วุ่นวายก็มาบอกพระก็เลยเดินมาตอนนั้นอาตมานั่งอยู่กับลุงพ่ออยู่นี่เอานำปนามาถวายหลวงพ่อบอกว่าจุดธูปเลยไปบอกเจ้าข้องรถให้จุดธูปบอกหลวงพ่อโตแล้วจะได้คืนธรรมดาที่วัดเนี่ยเขาจะไม่จุดธูปในโบสถ์นี่จะไม่มีธูปเลยเห็นไหมคนนั้นเขาให้จุดในโบสถ์จุดในโบสถ์แก้วนี่แหละเขาให้เจ้าข้องมาจุดที่หน้าโบสถ์เนี่ยตรงหลวงพ่อโตองค์เล็กนะ ให้บอกเลยจะได้คืนไอ้นี่เขาขับรถแล้วก็ยามเขาก็บอกโทรศัพท์ไปบอกตำรวจว่ารถทะเบียนในทะเบียนนี้ให้มีพระข้าวหลักไปไอ้นี่เขาขับรถไปนู่นขับออกไปทางพระรามห้าออกไปทางนู่นบางซี่เมืองนู่นวิ่งไปโรงพักไปจอดอยู่ในโรงพักนู่นขับรถไปโรงพักลักรถเข้าไปบ้าเปล่า คิดดูไปจอดนอนนั่งสั้นอยู่ในรถน่ะตำรวจเขาไปห้ารถเขาก็วอต่อกันไปก็ไม่เจอรถตำรวจมาที่โรงพักเอ้ยนี่รถคันนี้เขาวอให้เมื่อกี้เขาก็เลยมันยังติดเครื่องอยู่ก็ไปเปิดประตูไอ้นั่งสั้นแง่ไอ้คนที่รักไปนะตำรวจก็เลยจับลงมาสลับภาพรถออกไปจากวัด เอาทำไมมึงขับมาโรงพักลักรถเข้าทำไมไม่ไปที่อื่นไม่ลุกไข่บังคับให้มาที่นี่เนี่ยนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยออกนั่งอยู่เบาะล่างบอกให้มาเนี่ยหลวงพ่อโตบังคับไปโรงพักนู่นเจ้าข้องจุดทูบบอกคอยได้รถคืนหลวงพ่อโตตามไปนู่นเลยไปยันโรงพักนี่เรื่องจริงนะได้รถคืนที่สุดีแม็กรู้ดิลักรถไปโรงพักเออถ้า มันไม่น่าเชื่อนะนี่เรื่องจริงนะหลวงพ่อโตสมัยก่อนนะตั้งมาเป็นเนนนะเป็นเนนอยู่ที่นี่นะพอสร้างมหาลัย18นะประทัดนี่ดังกระทานวัดเลยสว่างยันมืดมาแก้บนกันแก้บนหลวงพ่อโตเนี่ยสว่างเนี่ยปุ๊บยังไม่ทันไปบินบาทเลยพอปลุกสวดมนต์จบพอจะออกบินบาทมาแล้ว จุดประทัดแล้วก่อนหลวงพ่อโตนั่งอยู่มีศาลาอยู่ไม่มีประตู้ไม่มีข้างฟ้ามีข้างฟ้าต่ำดันด้านหน้าไม่มีหลวงพ่อโตนั่งอยู่ตอนนั้นนานแล้วนี่ตั้งปีสี่ปีหนึ่งแปดเนี่ยยันมืดเช้ายันมืดหลวงพ่อก็เลยสร้างไอ้โดมให้ใส่มันไม่ไหวมันแสบหูหมดพระอยู่ไม่ได้กุฏิอะไรไม่มีอยู่ที่เดียว มีศาลาหลวงพ่อโตอยู่ที่เดียวจะไปไหนพวกก็จุดประทัดทั้งวันที่ก็มีอยู่ไร่เดียวตรงนี้นิดเดียวนี่ที่หนึ่งที่คนอื่นทั้งนั้นนี่มันส่วนเขาทั้งนั้นแล้วว่าจุดทั้งวันจะไปอยู่ที่ไหนพระเนนไม่มีที่อยู่ก็เลยสร้างโดมให้มันก็จุดทีแรกบางคนก็จุดใส่โดมเก็บเสี้ยงไอ้คนนึงเขาแบกมันหลังเบลเลอร์เลยเขาจุดเขาโมโหว่ามาทำไอ้นี่เก็บเสี้ยงเขาไม่ชอบ
ผมว่าจุดโยนไส้ลุงพ่อโตจุดโยนมันก็ไปแตกลุงพ่อโตมีตับหนึ่งโดนไปลุงพ่อโตเขาคงพลักมานะมาเข้าเป้ากางเกงโหแตกกระทานเลยโดดเป็นบางว่างข้านะเข้าว่างข้าพระแตกในว่างข้านะลุงพ่อโตของปัดเนี่ยกูไม่เอามึงเอาไปเข้าว่างข้าลุงพ่อตายทั้งชุดเลยหมดเลยข้าวหมดเลยเกง ดีไม่ขาดก็เลิกลาไปเลยพอนะเข้าก็เลิกกันไปเองพอคนดีเริ่มเข้ามาคนพวกบนอะไรก็หมดไปก็พยายามนะเข้าก็เลิกไปก็มานั่งสมาธิกันพอคนนั่งสมาธิมันก็นะเข้ามันก็มีคนก็พูดก็คงไปพูดว่าจะไปจุดเลยไม่มีประโยชน์อะไรก็ไปจุดก็จุดนั่งนอกก็เลิกค่อยๆเลิกไปก็หมดไปนี่คือสร้างความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตเล่าให้โยมฟัง โยมจะมาจุดนะมันคู่ไม่รู้หรอกเราชอบมันบนอย่างนั้นก็เลยมาอย่างนั้นก็บนต่อๆไปไงแต่จริงๆหลวงพ่อโตเขาไม่ได้ชอบหรอกถ้าชอบเขาไม่ปัดใส่ข้าอย่างนั้นหรอก ปัดใส่เป้ากางเกงเลยเขาโมโหเนี่ยหลวงพ่อก็อยู่มันโยนไปเลยมันประชดมันโกรธพระห้าวพระไม่ให้มันจุดหลวงพ่อโตเลยปัดใส่เป้ากางเกงเลย ก็ไม่น่าเจริญมาได้นะครูบาอาจารย์นี่ลุงปู่ดาบอกว่านะนี่วัดเนี่ยที่นั่นพาล้านคอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่นั่นจะเจริญวัดสังฆทานต่อไปจะเจริญต่อไปเจ้าว่าอยู่70คนจะเดินรุ่นกันเลยนะมองไงต่อไปจะมีสะพานอยู่ใกล้ๆวัดนี่แหละ คำแม่น้ำอยู่ใกล้ๆวัดทำไมก่อนตรงนี้เนี่ยคำวัดเขี้ยนคำเรือแจวมานะบาทหนึ่งคำเรือแจววัดเขี้ยนเดินเข้ามาในส้วนเนี่ยวัดนี้ไม่มีใครรู้จักมันอยู่ไกลถนนไกลไกลความเจริญไกลแม่น้ำไม่มีใครรู้จักนี่สะพานพระตัดอยู่นี่เลยในข้างวัดในหลวงปู่บุญดาท่านเห็นในฌานมาแล้วท่านมีปัญญามีญาณยังรู้เห็น อนาคตแต่คนนี้เดินลุ่นกันเลยเรียวมองไม่เห็นมั้งถ้าคนมาเก้าจะเห็นเวลาเวียนเทียนคนเดินลุ่นกันเลยเข้าบรรไซไหมข้างหน้าชนข้างล่างลุ่นกันไปคนเยอะนี่คือครูบาอาจารย์ปฏิบัติหรือท่านเห็นอย่างนั้นก็พยายามมาวัดนะไม่ต้องรอให้เข้าห้ามถ้าเขาห้ามมาก็ร้องไห้กันเสียใจกันห้ามมาวัด สู้เราเดินมาซะไม่ดีกว่าเลยดีกว่าห้ามก็ไกลนักเลยเดินมาเองเลยมาดูเลยชะโงกดูมั่งมาก็สำรวจดูเดินตำรวจดูเมนอยู่ตรงไหนสลาอยู่ตรงไหนแล้วเราจะนอนตรงไหนจะให้พระตรงนั่งสวดอยู่ตรงไหนหันหน้าไปทางไหนเตรียมให้ได้บอกลูกไอ้มึงเอาบอลลงไปตั้งไว้ข้างนอกไม่ต้องเข้าไหนหรอกมีห้องกระจกแม่นอนข้างนอกแล้วก็สวดกันไป ต้องดูไว้ก่อนมาไม่ต้องชะงกดูไม่ใช่ว่ารู้ตายเราจะอยู่ที่ไหนยังไม่รู้จะไปไหนไม่รู้แทบไม่รู้จะสวดที่ไหนในมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาไปเทศให้ฟรีไม่มาเดี๋ยวก็ห้ามมาเราก็มามัดจำไว้ก่อนบอกลูกหลานไปวัดสังฆทานเนี่ยเขาทำฟรีสวดฟรีเทศฟรีไปเลยเผาฟรี ไม่ต้องเสียตังค์ที่แรกอาตมาจะพูดเรื่องลุงปู่สังวานแหละมันก็เลื่อยเปื่อยมาโน่นนิดนี้หน่อย คนลุงปู่สังวานท่านรู้จริงนะท่านอาตมาเคยแสดงธรรมแล้วเขาตัดต่อไปออกเรื่องภัยพิบัติเนี่ยดูดิภัยพิบัติบ้านเราดูเนี่ยสกลนครอยู่ในน้ําเลย น้ำสูงเป็นเม็ดสองเม็ดนู่นน่ะน้ำมันท่วมพายุมันพัดมาจากมุกดาหารมันเข้าสกลนครมันทะลุมานี่เพชรบูรณ์มันนึกไงมันหันกลับไปทางเดิมอีกเลยท่วมหมดเลยน่ะพายุธรรมดามันต้องไปนู่นพม่านี่ย้อนกลับจะเข้าลาวอีกไปเป็นคนเลยไหมมันก็ท่วมมาดิย้อนกลับที่เดิมก็ท่วม ท่านบอกมันจะเยอะนี่อย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ย
จะเป็นยังไงเยอะน้ำจะท่วมมันจะแรงมากท่วมมากภัยพิบัติจะเยอะภัยบ้านเราต่อไปจะเยอะทั้งโลกนี้เยอะต่อไปมีมากมายให้เราดูเป็นอุทาหรณ์เลยให้จะเร่งปฏิบัติเข้าวัดเราจะได้รอดพ้นจากภัยพิบัติมันเป็นกรรมส่วนหนึ่งถ้าตามหลักศาสนาก็เป็นกรรม การนำท่วมไฟไหม้บ้านเนี่ยมันเป็นกรรมที่เราทำมาเราก็ไม่รู้เราทำอะไรมาเราก็ต้องยอมรับสภาพเพราะมันเป็นกรรมของเราเราก็ต้องทำทุกอย่างมันกรรมมันกำหนดไว้หมดเรามีกรรมก็ต้องไปกับเขาถ้าไม่มีกรรมก็ไม่โดน ทีนี้ก็เนี่ยธรรมดาโยมนั่งน้ำเลยหัวเนี่ยปี 54 นู่นเกือบถึงนาฬิกานี่น้ำแช่อยู่นี่เนี่ยที่พานั่งเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยอยู่ในน้ำ น้ำมันท่วม ต่อไปมันก็ท่วมหมดท่วมไปเลยกรุงเทพนี่ท่วมหมดคนจะตายยังเบื่อปลาเนี่ยท่วมกรุงเทพเนี่ยครั้งสุดท้ายที่จะท่วมจะท่วมมากเนี่ยพวกเราเนี่ยจะอยู่เนี่ยตายหมดน้ำมิด นู่นน่ะตึก 4 ชั้นไม่ใช่ท่วมธรรมดาท่านบอกว่าเทวดาเขาไม่ยอมเทวดาทำให้ท่วมไอ้ที่ท่วมปี 54มนุษย์ทำให้ท่วมปิดนู้นปิดนี้กันกักน้ำมาจนท่วมนี่เทวดาทำให้ท่วมคนจะตายยังเบื่อปลาท่านบอก หลวงพ่อสนองท่านก็ห่วงนะห่วงคนห่วงลูกศิษย์ห่วงโยม ท่านได้ฝากอาตมาไว้อย่างหนึ่งคือให้ช่วยคนอาตมาจะไปช่วยไงได้เราไม่มีบารมีจะไปช่วยใครหรอกก็คิดมาตั้งนานแล้วท่านก็บอกให้เราฝากไว้ว่าท่านซื้อที่ไว้แล้วก็บอกให้อาตมาเนี่ยเอาไว้ช่วยญาตินะต่อไปจะช่วยญาติ ให้เอาไว้ช่วยญาติต้องขอญาตินะคําว่าญาติคือเนี่ยเดาที่นั่งเนี่ยญาติกันทั้งนั้นอยู่ต่างบ้านที่ฟังวิญญาณดูทีวีนะญาติกันทั้งนั้นก็พยายามอาตมาก็คิดพยายามช่วยแต่ว่าจะช่วยได้ขนาดไหนท่านห่วงเรื่องนําท่วมหลวงพ่อท่านน้องท่านก็ห่วงเรื่องนําท่วมแต่ท่านไม่อยู่แล้วแต่อายุท่านมีอยู่ที่จะช่วยได้แต่ท่านไม่อยู่ท่านบอกอาตมาคืนวันที่ 23 สิงหาบอกอาตมาว่าท่านมีอายุอยู่ได้80 ปีแต่ก็เลยนิมนต์ให้ท่านอยู่ท่านมาอยู่ท่านบอกว่าให้กรรมมันจัดสั้นถ้ากรรมมันโหดสิเราก็จะให้ถ้ามันไม่โหดสิเราก็ตายพูดทิ้งไว้ครั้งสุดท้ายคือวันที่23เพราะคืนวันที่24ท่านก็สิ้นสิ้นตอนหน้าต่อตาเราก็ดูท่านก็เข้าฌานไปเลยมีฌานมันดียังงั้นเวลาจะตายไม่มีเวทนาเลย ดับเวทนาด้วยการแยกกายกับจิตออกจากกันเลยจิตพอออกจากกายไปแยกกันไปแล้วก็ไม่มีเจ็บปวดอะไรก็ไม่มีพอมันแยกกันไปแล้วมันเหมือนคนต้องคนแยกออกจากกันถ้ายังมัวก็นอนกอดกันก็ทุกข์อยู่งั้นเลยก็แยกจากกันถ้ามันก็ไม่ทุกข์มันนอนกอดไฟนะคนนะกอดล้างตัวเองอยู่ในที่มันยังซิ่งซื่อมันนอนกอดไฟไฟมันก็ร้อนเนี่ยตัวเองก็ไม่ละก็กอดไว้อีก นี่วิธีที่มาละก็ที่เรามานั่งนี่ครูบาอาจารย์ต้อนตอนหัวค่ำพุทโธไว้นั่นมันตัวละตัวรู้นั่นเป็นตัวละถ้าเราไม่รู้มันก็ไม่ละไม่รู้ว่าเนี่ยแต่ยังคิดว่านี่กายเราร่างเรานี่เมียเราพ่อเรานี่พ่อเราแม่เราถ้ายังยืดยุ่งอย่างนี้ก็ทุกข์ตลอดเท่ากับกอดไว้เฉยๆไม่ยอมทิ้งไม่ยอมทิ้งร่างตัวเองเหมือนกันนี่แหละครูบาอาจารย์ก็เลยเนี่ยที่อาตมาพูดคือท่านฝากอาตมาไว้ว่า ให้ต้องขอญาตินะอาตมาก็คิดจะทําจะช่วยได้ยังไงจะช่วยเรื่องน้ำท่วมแต่หลวงพ่อทะน่องหลวงปู่สังวรหลวงพ่อทะน่องเนี่ยถันเรื่องน้ำท่วมแต่หลวงพ่อเขามีอยู่80น้ำจะท่วมถ้าอาตมาคิดเอาเองนะไม่ถึง10 ปีอีกไม่ถึง10 ปีน้ำจะท่วมนี่อาตมาคิดเอาเองคิดจากคำที่หลวงปู่สังวรพูด ว่าหลวงพ่อท่านน้องเนี่ยทันให้ตามหลวงพ่อท่านน้องไปน้ำจะท่วม
ฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนไฟจะดับเราจะไม่มีอะไรที่ได้โตต้องโตทราบไฟดับก็จบข้าวน้ำไม่ต้องกินกันเอาอะไรมากินไฟดับก็จบทุกวันนี้ไส้ไฟฟ้าอย่างเดียวท่านบอกไฟมันจะดับเจ็ดวันเจ็ดคืนคืนที่เจ็ดนามจะมาเนี่ยท่วมไปหมดเลยคนจะตายยังเบื่อปลาท่านบอกเคยเห็นเขาเบื่อปลาในสระไหม จะตายยังเบื่อปลาในสระเลยเมื่อปลามากๆเอายาไปเบื่อน่ะมาตายยกสระส้มก็คงกายกันนะมันทำไมเห็นกันมันหุ้งก็นึกไว้ให้คนอยู่ตึกสูงๆนะท่านบอกไม่ใช่มันลอดตายนะตึกสูงๆนะตึกมันจะนอนให้น้ำท่วมแสดงว่าเป็นดินจะไหวแล้วถ้าที่มันไม่นอนจะลงยังไงน้ำท่วมมันจะโดดมาได้ไง ไม่มีทางลงน้ำท่วมหมดนี่คิดเอาเฉยๆแต่มันก็คงเป็นได้ไม่เป็นได้แต่ตมาเชื่อว่ามันเป็นเพราะทุกอย่างที่ท่านพูดมามันตรงหมดจริงหมดญาณครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ญาณท่านแม่นหลวงปู่บูดาทักไม่แม่นไหมนะเนี่ยจะมีสะพานอยู่ข้างวัดนะเนี่ยมีไหมเนี่ยสะพานอยู่ข้างวัดหลวงปู่บูดาท่านเป็นท่าธรรมิกกับหลวงปู่สังวาล เมื่อก่อนในอยู่กับหลวงปู่สังวาลอยู่วัดข้าวตะวันดีเคยเห็นต่อมาไปเห็นพอซ่อน1-8เจอหลวงปู่บูดาที่นั่นครั้งแรกแต่ท่านมรณาไปแล้วท่านสิ้นไปแล้วต้องกับอายุ101 ปีถ้าจำไม่ผิดเมื่อก่อนอยู่สังฆทานนี้แหละเข้ามารับไปก็เลยไปก็เข้าเลยบูดาเป็นพระไม่สร้างวัดใครมารับไปใครนิมนต์ไปไม่สร้างวัดท่านจะไม่สร้างเมื่อนอย่างหลวงพ่อนี่ท่านจะเป็นพระแบบไม่สร้างวัด แต่ก็ซ่อนคนมีลูกศิษย์เยอะนี่คือโยมก็พยายามทำอยากจะให้ทุกคนเนี่ยพยายามมีสิ้นธรรมแล้วก็พาลูกเข้าวัดพาพ่อแม่เข้าวัดไม่มีอะไรที่เราจะเอาไปได้เลยแม้แต่ใจเรามันก็ไปกระบาปกระบุญต้องยังเกาะเราไปสิ่งที่เราเห็นจับต้องได้ไม่มีอะไรไปได้เงินทองทรัพย์สมบัติมันของโลกนี้ใครอยู่ก็เอาไป แล้วได้นามท่วมยาได้อะไรไปธนาคารที่ไหนมันจะมีไฟดับก็จบทุกอย่างจบหมดน้ำรั่วไปก็จบนี่มันก็คือมันไม่จริงหรือจริงเราไม่รู้แต่อาตมาเชื่อว่าจริงเพราะหลายๆอย่างที่ท่านบอกมามันตรงหมดนะยังเลื่อนเรื่องเดียวนี่ท่านบอกอย่าเกิดสงครามพระถ้าสงครามพระสงบเลยให้ระวังให้ดีทีนี้ก็ไม่รู้ว่าสงครามพระมันก็ไม่รู้มันเกิดหรือเปล่า มันเกิดเลยมันใหญ่ขนาดไหนก็ไม่รู้ท่านบอกเป็นสงครามน้ำลายสงครามพระเป็นสงครามน้ำลายนะพระด่ากันสนุกท่านบอกมันเสื่อมเทวดาเขาไม่ยอมมันเสื่อมสุดแล้วพระทะเลาะกันเนี่ยด่ากันเนี่ยท่านบอกเขาจะลงโทษเทวดาลงโทษเทวดาเนี่ยพวกเราเนี่ยเทวดาชั้นจตุมเขาเรียก